สวัสดีครับสวัสดีชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับวิดีโอสิ่งไหนใช้หมดนะครับก็จะเป็นวิดีโอที่ผมจะมาแชร์ว่าใช้ตัวไหนหมดไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็ใช้แล้วมีความเห็นยังไงบ้างนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของผู้ติดตามทุกคนนะครับหรือว่าคนที่ชมวิดีโอนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยเรามาเจอกับตัวนี้ละกันนะครับ Bifesta ตัวนี้เป็น cleansing lotion แบบสูตรน้ำนะครับซึ่งตัวนี้ใช้แล้วบอกไว้เลยว่าล้างเครื่องสำอางได้หมดจดนะครับแล้วก็ใช้ง่ายนะครับปริมาณเยอะนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็แต่ก็ใช้ประมาณเดือนหนึ่งก็หมดนะครับแต่ว่าเราจะไม่รู้สึกว่ามันแบบต้องประหยัดมากเพราะว่าขวดมันใหญ่เราจะรู้สึกว่าต้องปั๊มออกมาเยอะๆนะครับเวลาใช้เนาะแต่ว่าตัวนี้คือแบรนด์ส่งมาให้นะครับราคาน่าจะประมาณ300กว่าบาทมั้งนะครับตัวนี้ใช้แล้วรู้สึกหน้าสะอาดดีนะครับหน้าสะอาดดีแล้วก็สามารถใช้ลบพวกมาสคาร่าพวกลิปสติกพวกอะไรที่มันรีมูฟออกยากๆนะครับตัวนี้ช่วยเลยแล้วก็แสบตาไหมไม่ค่อยแสบตานะครับเช็ดไปปุ๊บมันไม่ค่อยแสบตานอกจากว่าจะทำแบบทำแบบว่าทำตัวผลิตภัณฑ์แบบใส่เข้าไปในตาเลยเนี่ยก็อาจจะแสบได้นะครับแต่ว่าเช็ดปกติเนี่ยไม่แสบนะครับตัวนี้เต็ม10ผมให้9นะครับเทียบกับราคาแล้วเนาะต่อมาจะเป็นตัวนี้เป็นไวท์เทนนิ่งครีมนะครับของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งเป็นพี่ที่รู้จักเนี่ยเขาส่งมาให้นะครับก็ใช้แล้วช่วงหนึ่งนะครับรู้สึกว่าเนื้อครีมมันแน่นมากนะครับแล้วก็ใช้แล้วผมคิดว่าเหมาะสำหรับคนหน้าแห้งถ้าคนหน้าแห้งเนี่ยจะใช้ดีมากๆผมเป็นคนหน้ามันใช้ไปแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนเพิ่มความมันอ่ะตื่นมาตอนเช้ารู้สึกมันแบบมันเยิ้มไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เลยใช้ไปได้ประมาณเสร็จ1ส่วน3ของกระปุกก็ให้คุณแม่ไปพอให้คุณแม่ไปปุ๊บคุณแม่แบบกรี๊ดมากเพราะว่าใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันดีมากแม่บอกว่ามันแบบเลิศนะครับมันโอเคมากๆนะครับราคาผมก็ไม่ชัวร์นะครับเขาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมาเลยนะครับเนาะของเกาหลีอะนะครับแบรนด์ตามันจะเป็นเหมือนแบบเป็นครกแล้วก็มีสากกระเบือแบบของเกาหลีนะครับ Whitening Cream นะครับขวดใหญ่มากนะครับเต็ม10ให้6ฮะให้10เลยเหรออ่ะคุณแม่ให้10ผมให้6นะครับผมไม่ชอบเท่าไหร่เฉยๆนะครับต่อมานะครับเป็น Biore นะครับ Facial Foam นะครับตัวนี้Biore ส่งมาให้นะครับแต่แม่ให้10เหรออ่ะคุณแม่เอาไปใช้นะครับให้10แต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้เพราะว่ารู้สึกว่าใช้ไปแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแรงไปสำหรับหน้าผมนะครับใช้รู้สึกว่ามันแรงไปสำหรับหน้าผมนะครับแล้วก็ก็เลยส่งต่อให้คุณแม่คุณแม่บอกว่าหน้ามันสะอาดมากเพราะคุณแม่ใช้อะไรไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแพ้เลยใช่ไหมเนาะหน้าเด้งคุณแม่บอกใช้แล้วหน้าเด้งแต่เป็นมันไม่ได้บอกคุณแม่ว่ามันเป็นของฟอร์มินนะครับเป็นสำหรับผู้ชายนะครับอ่ะต่อมาเลยนะครับตัวนี้เป็นแป้งพับที่คุณแม่ใช้ทั้งหมด10หมดเลยฮะ10หมดเลย10หมดเลยเหรออ่า10หมดเลยคุณแม่บอก10หมดเลยเพราะผมไม่ค่อยใช้แป้งพับนะครับแต่ว่าเวลาทางแบรนด์ส่งมาให้เนี่ยก็ใช้บ้างนะครับเทสแล้วก็ตัวไหนที่ใช้แล้วโอเคก็ใช้ต่อนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะแป้งพับเอาพูดจริงๆยอมรับเลยนะครับแต่ก็มีใช้บ้างในบางวันนะครับแล้วก็ฮะมาคุณแม่เข้ามานะครับ
เออวันนี้คุณแม่ไม่ได้แต่งตัวเท่าไหร่นะเข้ากล้องนิดนึงมีของมิสทีนเออมาลงมาไหนไหนอันนี้เป็นหน้าคุณแม่นะครับเออโอเคนะครับคุณแม่จะแต่งหน้าทุกวันนะครับหมดแป้งพับไปเยอะคุณแม่ทำไมวันนี้หน้าสีสีหน้ากับสีสันมาคนละสีกันอ่ะฮะแม่ตากแดดซักผ้าลงมาไม่เห็นไม่เห็นหน้าย่อเออคุณแม่บอกว่าคุณแม่ตากแดดซักผ้านะครับแต่หน้าเนี่ยเด้งตลอดเวลาเพราะว่าโปะแป้งไปเยอะมากไม่เพื่อคนหน้าเด้งไม่รู้อะไรเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะขับเยอะเออแฟนขับเยอะนะครับคนส่งนู่นส่งนี่มาให้ตลอดเออมาแล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งพับที่คุณแม่ใช้ทั้งหมดนะครับมีของมิสทีนนะครับมิสทีนคุณแม่จะเป็นคนที่ใช้แป้งทุกอย่างที่สปอนเซอร์ส่งมาให้ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ขาวมากนะครับเบอร์ขาวมากแกก็ใช้นะครับเพราะว่ามันเสียดายนะครับเออแต่ว่าบางวันเนี่ยผมก็จะบอกว่าเอ้ยใช้แป้งแบบสีแบบคือถ้าปกติถ้าเวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะใช้แป้งสีที่ไม่ขาวกว่าหน้าจนเกินไปแต่ว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยคือแกเป็นคนที่อยู่บ้านธรรมดาเนี่ยแกก็แต่งหน้านะแกจะอยู่ไม่ได้เลยนะถ้าไม่ได้แต่งหน้านะแกก็เลยใช้พวกแป้งที่มันเป็นเบอร์ขาวด้วยอย่างวันนี้คุณแม่ใช้แป้งเบอร์แบบเบอร์ขาวมากคือออกกล้องมาเมื่อกี้คือหน้าลอยนี่ยอมรับนะครับแล้วก็แต่ว่าแกก็แต่งทุกวันนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะแม่ผมเนี่ยคือติดแต่งหน้าจัดนะครับก็จะใช้ตลอดนะครับพวกแป้งพับเนาะมิสทีนแป้งเป็นครีมรองพื้นผสม BB นะครับมิสทีน number 1นะครับคริสตัลเคลียร์นี้แกไปซื้อเองมานะแกบอกว่าถูกดีของมิสทีนแกใช้มาโดยตลอดตั้งแต่แกสาวๆนะแล้วก็ตัวพวกคุมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไงบ้างแม่ตัวมิสทีนมิสทีนตัวนี้เป็นไงบ้างใช้ดีมีมุกอ๋อใช้ดีมีมุกแสดงว่าตัวนี้มันมีแบบว่าหน้าแสดงว่าตัวนี้มันมีพวกกลิตเตอร์ชิมเมอร์ผสมอยู่นะครับสำหรับคนที่อยากให้หน้าสว่างเนาะและนี่ก็เป็นพวกเทเวลพลัสนะครับเทเวลพลัสมีอยู่ช่วงนึงส่งของให้ผมตลอดนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกผลิตภัณฑ์ไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็ไม่ค่อยได้ส่งอะไรมาให้นะครับนี่เป็นแป้งทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นแป้งที่ดีนะครับในราคาที่ถูกนะ Travel Plus Mist Clean เนี่ยโอเคเลยนะครับเต็ม10คุณแม่ให้10นะเทียบกับราคาผมก็คิดว่าโอเคนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวพัฟเกนอ่านว่าอะไรอ่ะพัฟกัน GUIN พัฟกรีนนะครับอ่านว่าพัฟกรีนนะครับเป็น power พาวออยเมนต์นะครับพาวออยเมนต์ก็จะเป็นออยนะครับราคา375 บาทตัวนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมใช้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงหน้าหนาวปีที่ผ่านมานะครับก็ใช้แล้วดีในส่วนของพวกผิวที่มันแห้งมันกระด้างหรือมันคันเนื่องจากแบบการแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยได้เยอะนะครับตัวนี้แล้วก็แต่ราคาก็สูงนะเป็นราคาที่สูงเลยพอสมควรเพราะว่ามันเป็นออยล์นะครับให้8ฮะให้8ทำไมอ่ะทำไมไม่ให้เต็ม10เอ้าไม่มีคำตอบนะครับคุณแม่เอาไปใช้ด้วยเพราะผมใช้ไม่หมดนะครับเพราะว่าถ้าใช้คนเดียวอ่ะไม่สามารถที่จะแบบเอาอะไรมาพูดได้ไม่งั้นก็จะใช้ตัวเดียวหมดนะครับแล้วคือของที่จะรอให้ใช้รอให้รีวิวที่สปอนเซอร์ส่งมาให้เนี่ยมันเยอะมากนะครับดังนั้นถ้า
าใช้คนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ไหวนอกจากตัวไหนแบบชอบมากแบบกรี๊ดมากต้องใช้ให้หมดคนเดียวก็จะแอบใช้คนเดียวทั้งหมดนะครับตัวไหนดีขอไม่ให้แม่ขอก็ไม่ให้นะครับอ่ะตัวนี้เป็นกันแดดนะครับของผมอ่านชื่อไม่ออกอ่ะอาริสพอลินนะครับอาริสพอลินเป็นกันแดดอันนี้คุณแม่เอาไปใช้เป็นของที่แถมมากับพวกบ็อกซ์อะไรต่างๆที่สปอนเซอร์ส่งมาให้นะครับตัวนี้ให้10คุณแม่บอกให้10กันแดดสูงพอสมควรกันแดดมัน SPF 100เลยนะลองไปหาดูได้นะครับตัวนี้นะครับนี่กล่องมันจะเป็นแบบกล่องมันจะเป็นรูปซิปนะครับใช้ดีมากๆคุณแม่บอกใช้ดีมากตัวต่อมาโอ้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะครับในการล้างหน้านะครับตัวนี้เนี่ยช่วงที่ผมผิวแพ้พวกแพ้พวกกันแดดเมื่อกี่ปีอ่ะ3ปีที่แล้วนะครับผิวจะมีพวกแบบสิวอักเสบสิวโผดต่างๆนะครับก็ตัวนี้ช่วยชีวิตนะครับช่วยชีวิตเพราะว่าเราใช้เรารู้สึกว่ามันไม่ทำให้แพ้ขึ้นนะครับคือช่วงที่ผิวแพ้อะไรเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ผิวแข็งแรงก่อนเราไม่ควรจะไปอัดอะไรใส่ผิวมากๆนะครับคือไม่ต้องไปบำรุงอะไรมากค่ะแค่ใช้ให้มันไม่แพ้ก็พอซึ่งตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์นะครับแต่ต้องใช้ cleansing ก่อนต้องใช้คลีนซิ่งในการเช็ดเครื่องสำอางในการเช็ดสิ่งสกปรกต่างๆออกก่อนแล้วใช้ตัวนี้ล้างหน้าโอเคเวิร์กหน้าสะอาดแต่ถ้าไม่ใช้อ่ะผมคิดว่าล้างออกไม่ค่อยสะอาดหรอกนะครับตัวนี้มันเพราะมันเป็นเหมาะสำหรับพวกผิวแพ้ง่ายนะครับนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยโดยเฉพาะเวลาที่เราไปซื้อในร้านเครื่องสำอางที่แบบขายเยอะขายส่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะถูกมากเลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาตุนอยู่ช่วงพักหนึ่งนะครับแต่หลังๆมาก็ไม่ค่อยซื้อละนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์ส่งมาให้เยอะจริงๆนะครับก็ใช้ที่เขาส่งมาให้ดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อเองเนาะมันยังมีคิวอยู่นอกจากว่าเอ้ยหมดจริงๆเนี่ยก็จะไปซื้อเองนะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นมาสคาร่านะครับซิกเนเจอร์เทคนิคอลอัพมาสคาร่าของมิช่านะครับตัวนี้เขาบอกว่าใช้แล้วจะไม่เลอะนะครับส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะตัวนี้มันใช้แล้วมันเลอะนะเอาจริงๆใช้แล้วมันเลอะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นฟิล์มเนาะแต่ว่าใช้แล้วมันเลอะอ่ะไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะเต็ม10ผมให้แค่5นะแต่ว่ามันแปรงเปรืองแพคเกจจิ้งอะไรเงี้ยใช้ง่ายนะครับแต่มันอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนไทยที่ตามันมากๆหรือว่าตาเยอะมากๆเหงื่อออกง่ายๆเนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ว่าอย่างคนผิวแห้งนะอยากจะเป็นเกาหลีเนี่ยก็สามารถใช้มาสคาร่าตัวนี้ได้เพราะว่าเป็นแบรนด์จากเกาหลีนะครับบอกไปแล้วตัวนี้เต็ม10ให้10นะครับอันนี้ก็เป็น BB เป็น CC ครีมนะเป็น CC ครีมจาก12 Plus นะครับ Complete Cream นะครับเป็น CC ครีมตัวนี้เต็ม10ผมให้7เนาะเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ทาแล้วก็โอเคอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเลิศเลอหรือว่าใช้แล้วแบบว่ากรี๊ดอะไรมากนะครับสำหรับตัวนี้เนาะตัวต่อมาเป็นเมื่อกี้มีโฟมล้างหน้าของ Biore เนาะที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเป็น Biore UV Aqua Rich ใช้จนหมดแบบนี้คนเดียวเลยไม่ให้คุณแม่เพราะว่าตัวนี้ใช้แล้วดีนะครับใช้แล้วมันไม่เหนอะหนาเป็นกันแดดที่ใช้แล้วมันแห้งไปเลยนะครับแล้วก็เนื้อมันเบามากๆนะครับแล้วก็คือหลายคนบอกว่าใช้เติมระหว่างวันก็ได้มันก็ได้นะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเอามาถูนะมันก็ต้องโปะไปซึ่ง
ผมคิดว่ามันเบาแล้วก็มันเกลี่ยง่ายแล้วก็ Aqua Rich ตัวนี้นะเป็นเบสไปด้วยนะครับคือเนื้อไม่มีละคือบีบเอาจนมันไม่มีอ่ะเนื้อตัวนี้มันจะเป็นเบสนะครับเวลาเป็นเบสสีขาวเนาะสีขาวเลยเวลาใช้ไปเนี่ยมันจะไปทำให้หน้าเราดูใสดูกระจ่างขึ้นมาก่อนนะครับดูสว่างขึ้นมาแล้วเราค่อยใช้รองพื้นทับหรือว่าใช้ BB ใช้แป้งครับตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับทำให้หน้าดูกระจ่างใสขึ้นมาเต็ม10เต็ม10 Biore ตัวนี้ผมให้10เลยนะครับอ๋อ Biore ตัวนี้แบรนด์ Biore ส่งมาให้นะครับต่อมาดร.ยังดร.ยัง BB ครีมผมใช้แบรนด์ดร.ยังมาประมาณ1ปีเต็มนะครับประมาณช่วงปีไหนอ่ะปี2554-55เนี่ยจะเห็นได้ย้อนกลับไปดูเลยครับรีวิวของดร.ยังเยอะมากแล้วก็ใช้ทุกลายของผลิตภัณฑ์ดร.ยังนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้หมดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ไม่หมดแต่ว่าก็ใช้มาเรื่อยๆอ่ะใช้มาเรื่อยๆนะครับเราก็จนหมดตัวนี้เป็น Triple Action BB Cream ซึ่งตัวนี้เป็น BB Cream ที่ใช้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นแบบเกาหลีเนาะหน้ามันจะเป็นออกอมชมพูนิดนึงนะครับหน้าออกอมชมพูนิดนึงแล้วก็มันกันแดดได้ด้วยนะครับตัวนี้กันแดดได้ด้วยแล้วก็ใช้แล้วแต่มันไม่ขนาดแบบว่าทำให้หน้าติดทนติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเหมาะสำหรับการใช้ทุกวันอ่ะมันทำให้หน้าดูเนียนดูเป็นเกาหลีดูแบบว่าดิวอี้นะแต่ว่าก็สีมันไม่ได้มีสีสำหรับคนที่ผิวคล้ำเนาะเหมาะสำหรับคนผิวขาวนะครับตัวนี้เต็ม10ผมให้9นะครับดร.ยัง BB เมืองไทยน่าจะไม่มีละมั้งนะครับคือน่าจะไม่มีขายละมั้งแต่ผมไม่ชัวร์นะครับต่อมาจะเป็นออยล์เหมือนกันของ Skin Pan นะครับตัวนี้จะบอกว่าเป็นน้ำมันมะกอกมั้งน่าจะเป็นน้ำมันมะกอกนะMiracle Oilมีวิตามินซีวิตามินอีไม่ใช่วิตามินซีนะครับวิตามินอีเวอร์จินออร์แกเนกนะครับตัวนี้จะบอกว่าเป็นน้ำมันสารสกัดจากธรรมชาติละกันนะครับซึ่งช่วยสำหรับการลงพวกผิวแตกลายผิวแบบมันเหมือนไบโอออยล์อะเอาพูดจริงๆมันคือมันแข่งกันเนาะกับพวกไบโอออยล์อะไรเงี้ยซึ่งกลิ่นเขาเนี่ยถ้าไม่รีบใช้หมดนะมันก็เหม็นอยู่เหมือนกันนะมันแบบกลิ่นหืนได้เหม็นแบบพวกกลิ่นน้ำมันหืนหืนนะแต่ว่าช่วงระหว่างใช้ก็ช่วงระหว่างใช้เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหม็นหรือว่ามันอะไรเลยนะครับแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งคืออะไรอ่ะคือมันไม่สามารถพกไปไหนมาไหนได้เลยนะครับแล้วก็เวลาใช้ก็เลอะหกเลอะเทอะนะครับดังนั้นผมจะใช้แค่นิดเดียวใช้นิดเดียวแล้วก็ให้คุณแม่นะครับเพราะว่ามันหกมันเลอะเทอะขนาดตั้งไว้บนหัวนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกว่ามันเลอะซึมที่เตียงหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่โอเคเนาะก็ให้คุณแม่ไปคุณแม่ใช้แล้วรู้สึกว่าดีมากแม่ตัวออยนี้ให้เท่าไหร่ผมให้7ตัวออยตัวนี้ผมแม่ให้10เลยให้10เลยนะครับให้10เลยมาต่อมาจะเป็นแพนไวท์เทนนิ่งครีมเนี่ย10 10 10หมดเลยนะ10 10 10หมดเลยเหรอโอเค10 10 10หมดเลย10หมดเลยใช้โอ้โหหน้าเด้งมาตัวนี้เป็นแพนส่งมาอีกนะอะไรนะวันหลังเขาส่งมาอีกเนี่ยเนี่ยหน้าเด้งโอ้เขาบอกว่าอุ้ยไม่เชื่อเลยว่าอายุ58 57เออ
เหมือนกับ48 38เนี่ยเนาะมาตัวนี้เป็นแผ่นมาลาสมานะครับเมลาสมาไวท์เทนนิ่งครีมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณแม่ใช้คุณแม่ให้10ผมไม่พูดละกันเพราะผมไม่ได้ใช้จริงๆอ่ะจริงๆต่อมาจะเป็นไบโอเทอร์มไบโอเทอร์มตัวนี้เนี่ยผมใช้แล้วชอบมากๆนะครับกลิ่นดีมากๆกลิ่นแบบเหมือนแบบกลิ่นสะอาดอ่ะกลิ่นสดชื่นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นไบโอเทอร์มAqua Source Deep Serum นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้หมดเร็วเนาะเพราะขวดมันเล็กนะครับเป็นน่าจะเป็นเทสเตอร์เนาะส่งมาให้นะครับตัวนี้ใช้แล้วช่วงที่ใช้อ่ะหน้าตึงหน้าเด้งหน้าใสพูดง่ายๆแค่นี้นะครับแล้วก็พวกส่วนผสมอะไรมันก็จะเป็นพวกสารสกัดจากพวกทะเลพวกแบบว่าพวกมอยเจอร์ไรเซอร์พวกเซรั่มพวกมันทำให้ลงไปบำรุงผิวชั้นลึกของผิวหนังนะครับมันก็เลยทำให้เซรั่มตัวนี้เนี่ยโด่งดังแล้วก็ขายดิบขายดีของไบโอเทอร์มอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เต็ม10ผมให้10นะครับตัวไบโอเทอร์มดูสินั่งรีวิวกันจนแบบว่าข้างนอกมืดกันหมดแล้วนะครับต่อมาจะเป็นมาสคาร่านะครับ perfect มาสคาร่าปกติมาสคาร่าของ Pavel Pass เนี่ยจะดีนะครับดีมากแต่ตัวนี้แอบเลอะนะตัวนี้ไม่กันน้ำอะไรยังไงเท่าไหร่แอบเลอะนะครับMiracle perfect มาสคาร่าน่าจะเป็นรุ่น Miracle อ่ะรุ่นแบบ4-5 ปีที่แล้วไม่ได้ใช้แล้วก็ใช้แล้วก็เพิ่งใช้หมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแห้งแต่จริงๆแล้วเอามาปัดคิ้วอะไรอย่างนี้ได้อยู่นะครับพวกมาสคาร่าแห้งอะไรอย่างเงี้ยมาปัดคิ้วได้นะครับสำหรับผู้ชายนะปัดให้คิ้วแบบเรียงเส้นธรรมชาติไม่ต้องเขียนคิ้วเลยนะครับพวกนี้จะเป็นเทสเตอร์จาก Laneige นะครับทั้งหมดเลยใช้รวมๆกันเยอะมาก Laneige นะครับแล้วก็ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแบตจะหมดหรือเปล่าไม่Laneige ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างใช้แล้วหน้าเด้งหน้าใสหน้าเป็นเกาหลีพูดง่ายๆนะครับตัวนี้เป็น White Pass Renew Emotion นะครับWhitening ตัวนี้ก็ใช้นะครับมีอะไรอีกอ่ะWhite Plus New คือตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้หน้าใสหน้าขาวแบบเกาหลีนะเซตเนี่ย Laneige นะครับ White Plus Renew เนี่ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยใช้หมดเลยนะครับแล้วก็มีกันแดดด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเซตเนี่ยใช้รวมๆกันหลายๆอย่างนะครับมีเหมือนเป็นเบสอะไรก็มีนะครับเยอะมากตัวนี้เซตนี้ทั้งหมดผมให้10เต็ม10เลยครับตัวต่อมาจะเป็นสุดท้ายละเป็นเทสเตอร์บอดี้บัตเตอร์นะครับจาก Makeup Store นะครับได้มากับพวกกล่องเครื่องสำอางที่ส่งมาให้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นบอดี้บัตเตอร์ใช้ดีนะแต่ใช้ครั้งเดียวหมดเลยอะเพราะมันเป็นเทสเตอร์ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวไม่แห้งนะครับเวลาอยู่ในห้องแอร์นะครับโอเคเต็ม10ให้7นะครับโอ้ยเหนื่อยมากสำหรับการทำวิดีโอครั้งนี้นะครับก็อยากจะให้เป็นกำลังใจกันต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยการกด subscribe นะครับกดไลค์วิดีโอนี้เนาะแล้วก็กดไลค์แฟนเพจให้ด้วยนะครับใน Facebook นะครับก็ตาม IG กันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนคือวันนี้เหนื่อยนะครับคือพูดเยอะมากนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ